เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าถ่ายรูปโชว์หุ่นเพรียวจนแฟนๆต่างพากันแซวนะคะว่าโอ้โหเอวบางเท่าต้นไม้สำหรับต้าเหนิงกันยาวีค่ะแต่แฟนๆบางคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นคนที่คลั่งผอมเกินไปหรือเปล่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาเผยถึงกระแสนี้แล้วว่ารูปที่มันเป็นประเด็นเนี่ยอาจจะเพราะเรื่องของทรงกระโปรงที่ใส่มากกว่าทำให้ดูเอวเล็กกว่าปกตินะคะแต่เดิมเนี่ยเธอก็เป็นคนที่ใส่เสื้อแนวตัวโครงตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์ส่วนเรื่องเพื่อนสนิทอย่างโอบนิธิที่มีข่าวออกมาว่ามีการเลิกกับมะปรางอลิสาแล้วเนี่ยต้าเหนิงก็ตอบแค่ว่าอยากให้โอบพูดเรื่องนี้เองจะดีกว่าเพราะตัวเธอไม่กล้าพูดมันไม่ใช่เรื่องของเธอและช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอโอบค่ะเวลาคนแบบว่าเฮ้ยทำไมผอมจังเลยนะก็ไม่นะคะหมายถึงว่าพอฟิกเกอร์หนูเกิดมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเงี้ยมันก็เลยเหมือนชินแล้วแต่หลังๆที่คุณมาโฟกัสเรื่องความผอมของเราเรื่องเอวเรื่องรูปร่างของเรามากขึ้นเราเป็นยังไงบ้างได้ไหมไม่ได้รู้สึกอะไรผอมลงนิดหน่อยค่ะเป็นส่วนไหนน้อยนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่ไม่ได้วัดเลยหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบน้ำหนักลดน้ำหนักขึ้นอะไรขนาดนั้นใช่สัมภาษณ์ล่าสุดเจเจบอกว่าเธอเป็นคนกินเยอะแต่เป็นคนกินจุกจิกมากใช่ไหมใช่ค่ะกินเยอะหนูกินเรื่อยๆขนมหรือว่าผลไม้กินทุกอย่างมันไม่ได้เลือกใช่ไหมว่าเฮ้ยดูเรื่องแคลอรี่หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่หนูก็แฮปปี้กับตัวเองตลอดขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ